โญโควิชพ่ายเฟเดอเรอร์ชวดทำแมตริกแชมป์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์แบซังมุนทวงคืนจากฝูงกอล์ฟไฟร์ดอทคอมโมเพนบาซ่ายืนกรานแยกแคว้นไม่เกรงพ้นลาลิก้าสวัสดีครับสวัสดีครับเราเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับมาติดตามข่าวสารในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าวันอาทิตย์แบบนี้ผลการแข่งขันกีฬารอท่านผู้ชมอยู่อีกมากมายครับอยู่กับผมณรงค์ฤทธิ์และก็คุณปฐมภพครับครับวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนะครับครึ่งชั่วโมงกับรายการของเราครับช่วงแรกนะครับก็จะว่ากันเรื่องของกีฬารอบโลกนะครับก่อนที่ช่วงที่2จะพูดถึงเรื่องของฟุตบอลทั้งในและต่างประเทศนะครับครับเริ่มต้นครับด้วย NBA Preseason เหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับเลบรอนเจมส์ครับก็นำคลิฟแลนด์คาวาเลียร์ครับต่อเวลาเอาชนะต้นสังกัดเก่าอย่างไมอามีฮีทได้นะครับถึงสนาม HSBC Arena ในประเทศบราซิลนะครับการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วง Preseason ครับเลบรอนเจมส์ครับก็นำทีมคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับมาเจอกับไมอามีฮีทครับทีมเก่าที่เขาเคยสร้างตำนานไว้มากมายนะครับครึ่งแรกครับเจมส์ก็ช่วยให้คาวาเลียร์ครับนำฮีทไปก่อน59-44คะแนนครับพอมาถึงครึ่งหลังเนี่ยฮีทเร่งเครื่องนะครับหวังทำแต้มไล่ตีตื้นแต่ว่าจบควอเตอร์3เนี่ยก็ยังคงตามหลังคาวาเลียร์อยู่10แต้มด้วยกันนะครับด้วยสกอร์74-84คะแนนกระทั่งควอเตอร์4ครับคริสบอชผนึกกำลังกับเดเวนเวดครับทำแต้มไล่ตีตื้นคาวาเลียร์มาครับก่อนที่ชาบาสนาเปียครับจะชูตลูกโทษในช่วง10วินาทีสุดท้ายนะครับช่วยให้ฮีทตีเสมอคาวาเลียร์ได้เป็น105-105คะแนนนะครับทำให้ต้องไปตัดสินหาผู้ชนะกันในช่วงต่อเวลาครับและท้ายที่สุดก็ปรากฏว่าเป็นฝ่ายของคาวาเลียร์ที่เอาชนะฮีทไปได้สำเร็จครับด้วยสกอร์122-119คะแนนนะครับทำให้คลิฟแลนด์คาวาเลียร์เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันส่วนไมอามีฮีทก็ต้องพ่ายแพ้เป็นนัดที่3ติดครับโดยเกมนี้โดยรวมครับสรุปแล้วเควินเลิฟพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของคาวาเลียร์เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด25แต้มนะครับกับอีก7รีบาวด์และ1แอสซิสต์ครับส่วนผลคู่อื่นๆนะครับซานอันติโอสเปอร์สชนะเฟเนเบเช่อัลเกอร์สโมสรจากตุรกีไปนะครับ96-90คะแนนนิวยอร์กนิกส์ชนะบอสตันเซลติกส์96-80คะแนนเมมฟิสกริซลีย์ชนะแอตแลนตาฮอคส์93-88ครับและชิคาโกบูลส์ชนะมิลวอกกี้บัคส์91-85แต้มช่วงนี้อีก2กีฬาที่น่าสนใจมีหลายรายการที่ได้ชมกันในช่วงนี้ครับคือกอล์ฟแล้วก็เทนนิสนะครับเทนนิสตอนนี้ก็อยู่ในการแข่งขันระดับมาสเตอร์ด้วยนะครับที่จีนนี่จัดการแข่งขัน3ระดับติดต่อกันเลยนะครับทั้งเซินเจิ้นในระดับ250นะครับปักกิ่งในระดับ ATP 500แล้วก็มาสเตอร์1000นะครับที่ได้คู่ชิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันที่ปักกิ่งครับโดยที่โนวัคโจโควิชครับก็เจอกับโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะครับครั้งนี้แข่งที่เซี่ยงไฮ้นะครับทางโรเล็กมาสเตอร์นะครับเกม500นี่แข่งที่ปักกิ่งนะครับโดยที่รายการนี้ที่มีรางวัลรวมคิดเป็นเงินไทยนี่ประมาณ132ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับที่จีนโนวัคโจโควิชครับซึ่งเป็นแชมป์มาก่อนหน้านี้2สมัยนะครับจากเซอร์เบียก็ไม่สามารถเข้าชิงแล้วก็ลุ้นแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันได้นะครับหลังจากที่หยุดสถิติชนะ28แมตช์ติดต่อกันในรายการนี้นะครับหลังจากที่แพ้ให้กับโรเจอร์เฟเดอเรอร์มือ3ของรายการจากสวิสไปนะครับในเซตแรกนั้นโดนเบรกในเกมที่5นะครับส่วนในเซตที่2นั้นโดนเบรกในเกมแรกเลยนะครับสุดท้ายแพ้ไป4-6ทั้ง2เซตนะครับเฟเดอเรอร์บอกว่าเป็นแมตช์ที่ทำให้เขามีความสุขอย่างเหลือเชื่อครับ1ชั่วโมง35นาทีนี้เขาผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับแล้วก็มีความหมายเหมือนกันนะครับสำหรับ ATP World Tour Final เนื่องจากว่าถ้าหากเป็นที่2ของโลกเนี่ยการจัดอันดับเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเจอโนเล่เนี่ยก็อาจจะต้องไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็ทำให้เฟเดอเรอร์ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงในรายการนี้ก่อนนะครับเตรียมลุ้นแชมป์สมัยแรกครับคู่แข่งเนี่ยก็เป็นชิลซิโมงจากฝรั่งเศสนะครับที่เล่นได้แน่นอนกว่านะครับเอาชนะเฟเลซิโนโลเปสที่มีปัญหาในเรื่องของการเซิร์ฟ
เสิร์ฟแรกลงเปอร์เซนเทจนี่50กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับนักขัวจากสเปนซิโมงชนะไป 6-2 7-6 ไทรเบรก 7-1 นะครับรอบชิงเฟเดเรอร์จะพบกับทางชิลซิโมงนะครับชมได้ในช่วงบ่ายวันนี้ครับ True Tennis HD ครับช่องหมายเลข670นะครับเวลา 15:30 เป็นต้นไปเราต้องการ8คนนะครับ ATP World Tour Final อันนี้มารีนั้นยังต้องลุ้นอยู่นะครับปีนี้มาถึงฝ่ายหญิงครับ WTA Tour รายการ Japan Women's Open Tennis นะครับชิงเงินรางวัลรวม 250,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ8ล้านบาทที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเพิ่งจะจบลงไปไม่นานเองนะครับโดยซามานธาสโตเซอร์ครับมือหนึ่งของรายการจากออสเตรเลียครับอดีตมือหนึ่งของโลกนี่แหละครับก็เอาชนะซารีนาดิยาสมือ5ของรายการจากคาซัคสถานไปได้แบบไม่ยากเย็นนักนะครับ2เซตรวดครับด้วยสกอร์7-6ไทเบรก9-7และ6-3นะครับก็ส่งผลให้ซามานธาสโตเซอร์ครับนักหวดจากออสเตรเลียนะครับวัย30ปีก็คว้าแชมป์ WTA เป็นรายการที่7นะครับในอาชีพของเธอในส่วนของกอล์ฟนะครับมีหลายรายการที่น่าสนใจโดยเฉพาะรายการที่มีนักกอล์ฟไทยลุ้นแชมป์ทำการแข่งขันกันอยู่นะครับแต่ว่าเราจะไปเริ่มมาที่ fly.com open กันก่อนนะครับซึ่งก็เป็นการแข่งขันในวันที่3เมื่อวานนี้ไปดูสรุปผลกันนะครับซึ่งผลปรากฏว่าแบร์ซังมุนนะครับก็ทำได้7อันเดอร์พาร์แล้วก็กลายเป็นผู้นำเดี่ยวการแข่งขันกอล์ฟ PGA Tour รายการ fly.com open นะครับที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่6ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ192ล้านบาทการแข่งขันที่สนาม Silverado Country CupNorth California นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบที่3ครับแบร์ซังมุนจากเกาหลีใต้ซึ่งอยู่อันดับที่2ของวันที่แล้วนะครับทำได้7อันเดอร์สกอร์รวมมี16อันเดอร์พาร์นะครับก็นำหน้าอันดับที่2ร่วมอย่างแซคคารีแบร์นะครับแข่งเจ้าถิ่นอยู่4สโตรกในขณะที่มาร์ตินแลนด์นะครับโปรจากสกอตแลนด์ผู้นำจากรอบ2ตกไปอยู่อันดับที่3ร่วมซึ่งก็มีสกอร์เท่ากับแมตต์คูชานนะครับรวมไปถึงบรูคโคเอฟก้าแล้วก็สกอตแลงลี่นะครับสามนักกอล์ฟอเมริกันก็มีสกอร์11อันเดอร์พาร์นะครับกลุ่มนี้ส่วนทางเฮดิกิมิซุยามะจากญี่ปุ่นนะครับก็จบอันดับที่7ร่วมนะครับเมื่อวานนี้มี10อันเดอร์พาร์ครับก็ติดต่อกันชมกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับช่วง 04:00 นะครับคืนนี้หรือว่าเช้าวันพรุ่งนี้นะครับทาง True Sport 5สำหรับการแข่งขันในวันสุดท้ายครับIt was a very steep upslope, made good contact. Low now. Low. ส่วนฝั่งยุโรปครับยูโรเปียนทัวร์รายการโปรตุเกสมาสเตอร์ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านยูโรหรือว่าประมาณ40ล้านบาทที่เมืองวิลามูราประเทศโปรตุเกสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับการแข่งขันรอบ2หลังมีพายุฝนเข้าสนามไปเมื่อวันศุกร์นะครับการแข่งขันก็จะเหลือเพียง3รอบ54หลุมเท่านั้นเองนะครับก็ต้องตัดตอนไปครับโดยที่อเล็กซานเดอร์เลวีที่ตีจบรอบ2ไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำต่อเนื่องครับด้วยสกอร์รวม18อันเดอร์พาร์นะครับนำหน้าอันดับ2อย่างโคลัสโคเซสจากเบลเยียมอยู่3สโตรกด้วยกันส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นๆนะครับก็มีเฟลิเป้อากิล่าจากชิลีนะครับที่ขึ้นมาอยู่อันดับ3ด้วยสกอร์13อันเดอร์พาร์ครับโรแมงวัตเทลจากฝรั่งเศสจบรอบด้วยอันดับ4ร่วมนะครับ11อันเดอร์พาร์สกอตเจมิสันโปรชาลสกอตติชอันดับ7สกอร์รวม10อันเดอร์พาร์นะครับส่วนธงชัยใจดีครับนักกอล์ฟขวัญใจชาวไทยรอบนี้เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์นะครับรวมเป็น8อันเดอร์พาร์ครับอยู่อันดับที่17ร่วมคุณผู้ชมก็ติดตามการแข่งขันรอบสุดท้ายได้นะครับในช่วงเวลา 19:30 นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทาง Golf Channelที่เอเชียในมีอีก2รายการนะครับสำหรับกอล์ฟไปที่จีนกันก่อนนะครับในรายการหนันชานไชน่ามาสเตอร์สนะครับผลปรากฏว่ารายการนี้ที่มีรางวัลรวมอยู่ที่1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ32ล้านบาทนะครับในวันที่3นี่เป็นลีหัวถงนะครับเป็นผู้นำจากรอบที่แล้วถึงแม้ว่ารอบนี้จะพลาดตีเกินไป1โอเวอร์แต่ว่าก็ยังประคองตัวเป็นผู้นำบนลีดเดอร์บอร์ดได้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีใครผลงานโดดเด่นแล้วก็แซงเขาได้นะครับก็มีสกอร์รวมอยู่ที่8อันเดอร์พาร์นะครับสำหรับการแข่งขันในวันที่3ก็นำหน้าอันดับที่2ร่วมอย่างยางยิกุนนะครับคู่แข่งจากเกาหลีใต้แล้วก็ไรกิฟสันนะครับผู้นำร่วมจากวันแรกจากออสเตรเลียอยู่สโตรกเดียวแหละครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยในรายการนี้คือรัฐนนท์วรรณศรีจันทร์นะครับก็ทำผลงานได้ดีที่สุดของนักกอล์ฟไทยจบวันอันดับที่13ร่วมนะครับก็มีสกอร์รวมเพียงแค่1อันเดอร์พาร์เท่านั้นนะครับชมต่อได้นะครับรอบสุดท้ายก็แข่งกันอยู่นะครับทาง Fox Sports 2นะครับ
ต่อรายการต่อไปนี่เราลุ้นแชมป์เต็มตัวนะฮะโอ้ใช่ครับพรอนงเพชรล้ำฝ่ายหญิงเนี่ยแหละครับที่เรารออยู่ว่าวันนี้จะมีข่าวดีหรือไม่นะครับในรายการ LPGA ทัวร์ครับไซม์ดาร์บี้ LPGA มาเลเซียครับชิงเงินรางวัลรวม2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ64ล้านบาทครับที่สนามกัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศมาเลเซียครับซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบสุดท้ายนะครับโดยที่หลังจบรอบ3เมื่อวานนี้ครับโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำโปรสาวความหวังของไทยก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ครับหลังจากทำผลงานได้ดีอย่างไร้ที่ติเลยนะครับออกรอบเก็บเพิ่ม6อันเดอร์พาร์ครับขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์นะครับจบวันที่3เนี่ยนำหน้าอันดับ2อย่างอายาโกะอุเอฮาระคู่แข่งจากญี่ปุ่นอยู่ถึง3ศก3สโตรกด้วยกันนะครับและวันนี้ครับล่าสุดครับหลังจากที่โปรแหวนออกรอบเพิ่มไปอีก11หลุมนะครับก็เก็บเพิ่ม2อันเดอร์พาร์ครับครับสกอร์รวมขึ้นมาเป็น16อันเดอร์พาร์นะครับนำทางอันดับ2จากจีนคือเฝิงชันชานอยู่2สโตรกนะครับเฝิงชันชานวันนี้นี่ตีขึ้นมาเก็บเพิ่มได้อีก4อันเดอร์พาร์เลยนะครับเฝิงชันชานอยู่ที่หลุม13นะครับส่วนพรอนงก็อยู่ที่หลุม12ครับวันนี้นี่ก็มาทำเบอร์ดี้ได้ในหลุมที่4แล้วก็หลุมที่10นะครับซึ่งก็เป็นมันลุ้มถนัดเลยนะครับโดยเฉพาะหลุมที่4นี่เมื่อวานนี้ก็ทำเบอร์ดี้ได้นะครับก็ประมาณสัก 6-7 หลุมสุดท้ายนะครับหวังว่าจะรักษาสกอร์ที่นำห่างอยู่2สโตรกเอาไว้ได้นะครับเมื่อวานนี้นี่มีช่วงที่ริมขยับขึ้นมามี14อันเดอร์แต่ตอนนี้หลุดไปนะครับมีแค่12อันเดอร์พาร์เท่านั้นนะครับโอ้ฟอร์มการตีของโปรแหวนระยะหลังนี่เรียกว่าพึ่งได้เลยครับผมทำเงินมาสานะใช่งานอย่างนี้คว้าแชมป์แทบจะทุกปีเลยนะใช่ครับ 2-3 ปีหลังมาครับผมถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับก็คือเรื่องของกอล์ฟแล้วก็กีฬาอื่นๆในช่วงแรกนะครับที่เราจะลุ้นกันต่อไปนะครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องฟุตบอลรอท่านผู้ชมอยู่อีกมากมายนะครับทั้งหมดการแข่งขันแล้วก็ความเคลื่อนไหวตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ